เซอร์จิมรัดคลิปเจ้าของร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พอใจที่เอริกเทนฮากเปิดเผยรายละเอียดการเจรจาผ่านสื่อเซอร์จิมรัดคลิปผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมงานของเขาไม่พอใจเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวดัตที่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการพบปะกันของพวกเขาผ่านทางสื่อตามรายงานของเดอะซันสื่อของอังกฤษอนาคตของเทนฮากเคยเต็มไปด้วยความน่ากังขาอยู่หลายสัปดาห์เนื่องจากในซีซั่นล่าสุด เขาพาแมนยูในเต็ดได้แค่อันดับ8ในพรีเมียร์ลีกแต่สามารถนำถ้วยแชมป์เอฟเอคัพกลับมาประดับตู้โชว์ของสโมสรได้จนสุดท้ายเขาก็ได้รับการแจ้งว่าจะได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปไม่กี่วันที่ผ่านมาเทนฮากไปทำหน้าที่นักวิเคราะห์ให้สื่อในเนเธอร์แลนด์และได้แจกแจงรายละเอียดการพบปะกกันระหว่างตัวเองกับทีมงานของรัดคลิปซึ่งว่ากันว่ารัดคลิปและทีมงานของเขาไม่พอใจที่เทนฮากทำแบบนั้นรายละเอียดที่เปิดเผย ทนฮารได้กล่าวผ่านสื่อว่าผมกำลังคุยกับแมนยูในเต็ดเรื่องสัญญาใหม่อยู่เรายังต้องหาข้อตกลงสำหรับสัญญาฉบับใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเรายังคงต้องพูดถึงเรื่องนี้กันต่อแมนยูในเต็ดบอกผมว่าพวกเขาได้พูดคุยกับโทมัสทูเครลไปแล้วพวกเขาบอกว่าในที่สุดพวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าพวกเขามีผู้จัดการทีมที่ดีอยู่แล้วการเปิดเผยรายละเอียดเช่นนี้ทำให้ทีมงานของรัฐคลิปรู้สึกไม่พอใจเนื่องจากการเจรจา และการตัดสินใจภายในควรเป็นเรื่องที่เก็บไว้เป็นความลับภายในองค์กรการที่เทนฮากนำข้อมูลเหล่านี้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะอาจสร้างความไม่พอใจและความไม่เชื่อมั่นในตัวเขาแม้ว่าเทนฮากจะได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปแต่เหตุการณ์ครั้งนี้อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้บริหารของสโมสรในระยะยาวการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและการรักษาความเป็นส่วนตัวในเรื่องที่สำคัญยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับทีม